ที่ญี่ปุ่นเห็นบอกมีงานวิจัยที่มีฮอร์โมนบางชนิดทําให้มันมีการเร่งผมยาวออกซิโทซินฮอร์โมนความรักใช่ค่ะขออธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าสําหรับคุณแม่ที่คลอดลูกคุณแม่ที่ให้นมบุตรจะเข้าใจจะมีฮอร์โมนนี้เหรอใช่ค่ะเป็นฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าสายใยความผูกพัน<อ>ระหว่างแม่ลูกนะคะมันจะหลั่งออกมาในระหว่างที่ท้องแล้วก็ระหว่างที่ให้นมบุตรดังนั้นลูกจะรักแม่โดยโ<อ>ที่อยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในสัญชาตญาณของลูกแม่รกักลูกลูกรักแม่มัน<ต>เรียกว่า<ล>เป็นความรักอันบริสุทธิ์แต่จะมีผลอีกด้านหนึ่งคือผมให้จะยาวขึ้นถูกต้องคนที่เป็นแม่ค่ะเวลาท้องเวลาคลอดลูกเวลาให้นมบุตรส่วนที่เป็นขนต่างๆเนี่ยมันจะยาวขึ้นเร็วกว่าปกติ<อ>ดังนั้นนักว,วิจัยเลยเอาส่วนดีตรงนี้เนี่ยมาทําวิจัยเพิ่มเติมสาหรับใครรู้ไหมพี่เทียนสำหรับคนที่ผมร่วงอ,อยากจะผมขึ้นนะคะเขาก็เลยเอาออกซิโทซินเนี่ยมาใช้ โดย,โดย,โดย,โดยที่ไปสกัดมาเหรอจากผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องคือเขาบอกว่าสำนักข่าว NHK บอกว่าคางิยามะทัซึโตเป็นนักวิจัยประจำสถาบันวิทยาศาสตร,ร,ร,ร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคานางาวะและทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่านะคะเขาวิจัยเรื่องนี้นะคะแล้วก็เผยแพร่ในวรารสารวิชาการนานาชาติ Scientific Reports ค่ะบอกว่าเขาได้แนวคิดจากเรื่องนี้ที่ก่อนเล่านั่นแหละว่าเวลาผู้หญิงท้องคลอดลูกแล้วก็ให้นมบุตรเนี่ยค่ะ จะมีขนขึ้นเยอะตามร่างกายในช่วงที่ตั้งครรภนักวิจัยก็เลยหาความเชื่อมโยงระหว่างว่าอ๋อมันเกิดการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโทซินหรือว่าฮอร์โมนความรักออกมาแล้วมันไปเชื่อมโยงกับการเติบโตของเส้นผมค่ะเขาก็เลยทำอย่างนี้พี่เห็นเข้าใจว่าเขาไปสกัดมาจากผู้หญิงที่ท้องหรือคลอดลูกใช่ไหม,มจริงๆไม่ใช่นะคะเขาสร้างรูขุมขนจากเซลล์มนุษย์ขึ้นมาสร้างรูขุมขนจากเซลล์มนุษย์ เอาเซลล์มนุษย์มาแล้วสร้างรูขุมขนเพิ่มให้ฮอร์โมนออกซิโทซินหลังจากผ่านไป6วันขนที่งอกขึ้นจากรูขุมขนที่ได้ออกซิโทซินปรากฏว่ายาวกว่าขนที่ขึ้นจากรูขุมขนปกติที่มันไม่ได้ฮอร์โมนออกซิโทซินเข้าไปคือถ้าเป็นผู้ <S 1> 1 <S หญิงก็ไม่ต้องไม่ต้องตั้งท้องเองอไ,มไม่ต้องรอตั้งคันใช่ไหมใช่ผลการทดลองก็บอกว่า ดังนั้นจุดสําคัญของเรื่องนี้คือฮอร์โมนออกซิโทซินค่ะ,ะแค่คุณเติมฮอร์โมนออกซิโทซินเข้าไปในรูขุมขนคือปกติจะมีเฉพาะผู้หญิงที่ท้องใช่นะแล้วคนทั่วไปก็มีเดี๋ยวก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้แต่ทีนี้เนี่ยในผู้หญิงท้องคลอดลูกให้นมบุตรจะมีเยอะกว่ามันเลยไปส่งผลให้รูขุมขนเนี่ยสามารถที่จะสร้างทําให้ขน,นายาวขึ้นได้มันจะไปเพิ่มช่วยกระตุน้นยีนบางตัวและเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเส้นขนนั่นคือการการการ,การเติม ฮอร์โมนออกซิโทซินเข้าไปซึ่งถามว่านักวิจัยประหลาดใจไหมเขาก็ประหลาดใจนะคะเพราะบ่งชี้ว่าการตั้งครันทำให้ขนตามร่างกายยาวเร็วขึ้นและเขาหวังว่าผลการทดลองนี้จะถูกนำไปใช้พัฒนาวิธีรักษาอาการผมร่วงได้วิธีการก็ง่ายเลยก็คือธรรมดาเนี่ยผมหรือขนเรามันขึ้นตามรูขุมขนอยู่แล้วใช่ไหมเอาฮอร์โมนออกซิโทซินใส่ลงไป Oh. ในในรูขุมขนที่มันอาจจะไม่มีผมขึ้นแล้วมันอาจจะขึ้นก็ได้เขาหวังแบบนี้ oh. เขาหวังแบบนี้แต่แต่ที่แต่ที่พี่เทียนถามว่าไอฮอร์โมนออกซิโทซินเนี่ยมันมีอยู่ในผู้หญิงที่ท้องคลอดลูกเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ mm hmm. ทุกคนมีฮอร์โมนออกซิโทซินค่ะ <c oughs> ราะว่ามันหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองเขาบอกว่าฮอร์โมนความรักหมายความว่าถ้าคุณได้ไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วได้เกิดการกอดการสมาัมผัสหรือจับมือ <c oughs> แล้วคุณรู้สึก รู้สึกขึ้นมาได้ว่าอยากใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้คือไม่ใช่แค่ชอบเฉยๆนะมันต้องถึงขั้นที่ว่าอยากอยู่ร่วมกับคนนี้อยากสร้างครอบครัวกับคนนี้ช่วงเวลานั้นฮอร์โมนออกซิทโทซินในต่อมใต้สมองของคุณจะหลั่งออกมาแล้วผมคุณจะยาวขึ้น <c oughs> อาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะไม่ขนาดนั้นอ๋อจะเอาไปดูสิถ้าใครผมยาวขึ้นช่วงนี้แสดงว่ามีความรักคนให้คนที่ผมร่วงหรือว่าอยากให้ผมขึ้นเยอะๆเนี่ยต้องมีความรักบ่อยๆรอนักวิจัยรอนักวิจัยก่อนเผื่อเขาผลิตฮอร์โมนได้